สวัสดีครับทุกคนมาอีกครั้งนึงกับ Channel Pansa Honey นะครับวันนี้จะมาเล่น Bloon TD นั่นเองกับภาค6เลยนะเอาล่ะตอนนี้ครับจะสังเกตว่ามีเจ้าลิงตัวหนึ่งครับมันคอยโบกมืออยู่ซึ่งตัวนั้นจะเป็นภารกิจประจำวันซึ่งขอบอกเลยว่าเขาจะคอยกำหนดให้เราใช้ทาวเวอร์ตามที่เขากำหนดเท่านั้นครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถชนะได้ก็จะได้เงินรางวัลแล้วก็ได้ส่วนมากจะเป็นพวกพาวเวอร์นะซึ่งดูสิครับในด่านนี้ครับต้องให้เราเล่นในด่านวนในรูปแบบมีเดียมสแตนดาร์ดแล้วมังกี้ที่อนุญาตให้ใช้ได้มีแค่2ตัวครับจริงๆเรียกว่าตัวเดียวก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นฮีโร่อีกตัวนึงเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเราจะสามารถชนะได้ไหมโดยจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะมังกี้ดาร์ทมังกี้ธรรมดากับเจ้าควินซี่ของเราแต่ขอบอกว่าการอัปเกรดของดาร์ทมังกี้ของผมนั้นมาถึงเทียร์5ทั้งหมดแล้วนะครับไม่รอช้าครับเริ่มมาต้องรีบทำการวางเจ้าดาร์ทมังกี้ไว้ก่อนเลยผมขอวางแต่หน้าหน้าเลยครับวางสักกี่ตัวดี200ก็วางให้ครบ3ไปเลยเนาะหรือว่าแค่2ก็พอ3ดีกว่าโอเคแล้วก็เก็บตังค์ยาวๆครับเอาให้สามารถซื้อเจ้าควินซี่ได้ลุยเลยเจ้าดาร์ทมังกี้ตอนนี้คูณ2ไปเลยไม่มีรอดครับไม่มีรอดครับเฮ้ยๆอันนี้เยอะโอเคด้านเมื่อกี้เราดีครับเดี๋ยววนมันจะวนมาอีกรอบนึงก็สามารถที่จะจัดการได้หมดโอเคถูกต้องนี่แน่นี่จะ700แล้วจะ700นี่ได้แล้วครับได้ควินซี่แล้วครับควินซี่นี่ผมปรับเป็นยิงสตรองไว้ดีกว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังน่าจะเป็นพวกตัวพังตัวนะพังตัวเหล็กนี่ผมไม่รู้จะจัดการไงต้องใช้จักรนอตเท่านั้นซึ่งตำแหน่งไหนเหมาะที่จะวางจักรนอตที่สุดกับด่านที่มันวนๆขนาดนี้ครับนั่นน่ะสิเนาะเรามาหาตำแหน่งกันก่อนดีกว่าอันนี้วางไม่ได้เลยประมาณตรงเนี้ยผมว่าเวิร์กตรงนี้จะเป็นจักรนอตของผมครับแล้วก็ปรับให้เป็นลาสเข้าไว้เพื่อให้โจมตีแต่ตัวที่อยู่จุดเริ่มต้นผมเร็วมาน่าจะได้อยู่นะลองยิงให้ดูหน่อยสิครับพวกลิงของเรานี่ใจร้ายเหลือเกินครับไม่ปล่อยให้มีลูกโป่งมาให้ผมทดลองเลยครับว่าจุดนี้มันดีจริงหรือเปล่าอุ๊ยได้เห็นมันยิงไปลูกหนึ่งก็รู้แล้วว่าไหวโอเคเอาให้แบบว่ามองเห็นพวกพลางตัวไว้ก่อนเลยสวยงามมากเยี่ยมยิ่งอาเป็นจักรนอตเราจะยิ่งเจ๋งกว่านี้ครับในเมื่อออปชันคุณมีให้เราแค่นี้เราก็ต้องเล่นในแค่นี้ครับคูณ2กันสักครู่เยี่ยมเยี่ยมมากเลยตอนนี้คือแบบยากมากที่ศัตรูมันจะผ่านเรามาได้เป็นจักรนอตไปเลยนี่จักรนอตครับโหดเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากๆครับแต่มันต้องวางในจุดที่ดีจริงๆนะเพราะว่ามันโจมตีเป็นเส้นตรงไงเพราะฉะนั้นจุดวางของเขาอ่ะมันควรจะเป็นจุดที่เส้นตรงไม่ใช่เป็นจุดแบบข้างๆมันจะไม่คุ้มมากๆเลยครับแล้วดาร์ทมังกี้ธรรมดาพวกนี้ผมคิดอยู่ก่อนว่าจะอัพเป็นรูปแบบไหนทริปเปิลช็อตไหมหรือว่าจะเอาเป็นจะเป็นในทางทริปเปิลช็อตเพื่อที่จะมาเป็นซูเปอร์มังกี้แฟนคลับ
หรือว่าจะเอาเป็น crossbow จริง crossbow เป็นตัวที่ยิงเร็วและแรงนะแรงมากด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องสับเปลี่ยนกันบ้างผมว่าข้างหน้าตรงเนี้ยผมจะเอาเป็นพวก triple shot ตรงกลางที่อยู่แถวๆใกล้ๆกับจักรนอสอ่ะผมจะเอาเป็นแบบ crossbow ตรงเนี้ยจะเป็นจุดของ crossbow ตรงนี้ดีกว่าข้างๆกับ Quincy ครับตรงนี้ crossbow ต้องปรับเป็นยิง strongเอาไว้ก่อนนี่ครับ crossbow มาแล้ว crossbow จะเป็น quick shot หรือว่าจะเอาเป็นยิงแรงหรือจะเอาเป็นยิงเร็วดีย ิงเร็วแล้วกันอย่ามันมองเห็นพวกพลังตัวด้วยไงเยี่ยมวินซี่ของเราเลเวล6แล้วมาอดครับไม่มีตัวอะไรหลุดออกมาได้เลยครับถ้าหลุดออกมาเจอจักรนอสครับยิงครับตัวเหล็กนี่ไงจักรนอสปาดทีเดียวเกลี้ยงครับผมถึงได้บอกตัวอันตรายด่านนี้คือด่านตัวเหล็กเลยพวกตัวเหล็กนี่อันตรายแต่มีจักรนอสอยู่ไม่กลัวมา เสียงมันจะประมาณนี้ก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็ผัวครับมีเงินเท่านี้ครับอัพเป็นครอสโบว์แบบโหดครับคอสโบจะมีโอกาสที่จะยิงติดครีแล้วมันเอาไว้ยิงพวกโมแอปแหละอันนี้ผมเอาเป็นทริปเปิลช็อตได้แล้วเนาะทริปเปิลช็อตคือทางตรงกลางครับนี่เป็นแบบว่าทริปเปิลช็อตที่แบบว่าเน้นยิงพวกเรือบินแล้วกันเนาะพวกโมแอปด้วยโมแอบกับกรุ๊ปบอลลูนโอเคเป็นมังกี้แบบทิมเบิลช็อต3ตัวมีครอสโบว์1ตัวแล้วก็มีจักรนอต1ตัวกำลังดีนะจะพกเทียร์5เลยไหมล่ะอยากเห็นไหมเทียร์5สุดยอดเลยว่าผมจะเพิ่มครอสโบว์ขึ้นมาอีกไม่ตรงไหนได้นี่เนี่ยเพิ่มครอสโบว์อีกตัวนึงเดี๋ยวเป็นครอสโบว์แบบยิงแรงแล้วกันมียิงแรงตัวนึงยิงเร็วตัวนึงเอาละโมแอบกำลังจะมาแล้วในด่าน40ครับเดี๋ยวดูว่าจะสามารถต้านทานได้ดีขนาดไหนไม่รอดอ่ะศัตรูไม่มีทางเลยครับแต่ผมกังวลด่าน40ครับยิ่งจะลองไม่ใช้บูทอะไรทั้งสิ้นครับได้อยู่พอมันหลุดออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วมันก็อ่อนแอลงไปเยอะแล้วเดี๋ยวมันต้องวนมาอีกรอบนึงนี่โอเคแปลว่าแต่จะสังเกตว่ายังไม่พอนะยังไม่พอที่จะสู้พวกโมแอบทั้งหลายผมว่าเอามาไว้ข้างบนเลยดีกว่าเนี่ยโบเยอะๆวิสมาธิครับผมผมเร็วมาพอ
พอได้อยู่เพิ่มคอสโบเข้าไปอีกจะเป็นไรไปมองยางยากจริงๆเลยเอาละแต่ผมว่านะจะลองเอาเทียร์5มาสักหน่อยนึงเอาครอสโบว์เทียร์5นี่แหละหรือเอาจักกะนอตจักกะนอตก็โหดไม่เร็วจักกะนอตก็ได้อะแต่ครอสโบว์ก็ดีไม่เร็วผมเชื่อว่าผมน่าจะสร้างได้แค่ตัวเดียวเงินไม่น่าจะพอจักกะนอตดีกว่ารู้สึกว่าตัวเหล็กนี่เป็นปัญหาของเราอันนี้เจอพวกตัวเสริมเหล็กแล้วจักรนอตมัน 15,000 ใช่ไหมตอนนี้เรามี 6,000 ครับกับเทียร์5จักรนอตมันออกมาปุ๊บมันก็สลายตุ๋ยไปเลยครับสบายจริงๆ 8,000 9,000 เลยครึ่งทางมันเยอะแล้วต่อไปเป็นด่าน50ไม่รู้อุ๊ยอุ๊ยเยอะๆๆๆแต่ไหวไหมจักรนอตไหวไหมจักรนอตบอกกูยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ผมว่าควินซี่อ่ะเป็นเฟิร์สได้ละอย่าเป็นสตรองครับอันตรายเผื่อไว้ยิงตัวที่แบบหลุดมาบ้างไงไม่ต้องกลัวไอ้เนี่ยเนี่ยผมกลัวเหล็กโอเครอดอยู่ป๊อก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 คูณ2ไม่คูณ2นี่ได้แล้วลองครับกับอุลตร้าจักรนอตนี่ยิงกันระเบิดมาอีกครับมันจะวนกลับมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นครับมันจะช่วยทำดาเมจได้ดีขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะเอาไว้จัดการพวกกรุ๊ปบอลลูนแล้วผมชอบที่มันกลิ้งกลับมาหาเนี่ยแหละเนี่ยแหละประเด็นหลักเลยครับการกลิ้งกลับมาหา2ลูกอ่ะถือว่าโหดมากเอาล่ะด้านมังกี้ตัวนี้อัพได้แล้วเป็นยิงแรงอีกถล่ม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 อื้อหือถล่มแท้เอาเป็นทริปเปิลดาร์ทมังกี้ตรงนี้อีกนี่ผมเห็นว่ามันวางได้นี่ยากยากนักนะแล้วก็เอาเป็นแบบเพิ่มเล้งใช่ได้ลองอัพเทียร์5ตัวครอสโบว์ด้วยไหมล่ะน่าสนใจเอาเป็นครอสโบว์เทียร์5ด้วยดีกว่าโอ้โหดูการกระจายของจักรนอตครับอุลตร้าจักรนอตตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆมัน1นัดอ่ะไม่ใช่ว่าอัพแล้วกลายเป็นแบบ2 3 2เท่านะผมว่ามันได้ประมาณ3เท่าเลยอ่ะและอย่างนึงวงการทำลายมันเยอะขึ้นมันระเบิดอีกทีนึงไงดูสิครับขนาดนี้ตัวเรนโบว์นี่ไม่มีสิทธิ์แล้วไม่มีโอกาสเลยพึ่งได้เยอะอ่ะคือพวกเทียร์5นี่มันพึ่งได้เยอะจริงๆเดี๋ยวลองดูครอสโบว์แล้วผมจะบอกเทียร์5ในแต่ละตัวนะครับในแต่ละตัวนะจะสามารถมีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับเราสามารถสร้างเทียร์5ได้แค่ตัวเดียวในแต่ละสายนะตรงนี้อันนี้ผมเล่นเป็นสายบนไปแล้วผมจะมีจักรนอตอุลตร้าจักรนอตได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นผมไอตัวเนี้ยที่ผมกำลังจะเอาเป็นครอสโบว์มาสเตอร์เนี่ยไอเทียร์5ของสายล่างผมก็จะมีได้แค่อันเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเลือกวางตำแหน่งให้ดีๆครับแล้วมันแพงด้วยไงโอ้โหเหล็กมาก็จริงแต่พอโดนจักรนอตทีนี่ถึงกับสลายโตครับด่าน60แล้ว BFB กดท่าไม่ตายชัว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 ไหวไหมลุมลุมกลับมาแล้วไหวไหมไหว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 ชนะแล้วได้เป็นรางวัลครับแต่เราจะไม่หยุดเล่นเท่านี้ครับเราจะมาเรียนไม่ได้เรียนเราจะมาดูครับว่าเจ้าCrossbow Master เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนครับผมจะไว้ตัวบนตัวนี้เลยจะเป็น Crossbow Master ที่แบบโหดของผมครับ 27,000 ขาดอีก 10,000
แต่ผมชอบดันมังกี้ธรรมดาตัวนี้นะตัวครอสโบว์เนี่ยมันแบบเปิดรูปแบบใหม่ของเหล่าดันมังกี้เลยครับครอสโบว์มันยิงแรงอะ จะ 20,000 ละทีนี้ขายอีกแค่ 7,000 ยิงไปนั่นแหละยิงกันต่อยิงต่อเนื่องยิงต่อเนื่องผมละชอบไอ้ลูกๆของจักรนอตนี่มากครับมันแตกเยอะดีจริงๆเหล็กอะนี่ไงเหล็กตัวฮีโร่ของเราก็ยิงเป็นลูกระเบิดได้ละโอ้ยนึกว่าเมื่อกี้มันจะหลุดนั่นน่ะที่ไหนได้ไม่หลุดครับเยี่ยมพอจักรนอตเองมันต้องมีอะไรที่ช่วยจักรนอตได้อีกสิไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาครอสโบว์มาสเตอร์มาก่อนความเร็วครับทำให้ตายครับของควินซี่ครับสกิลของควินซี่เป็นยังไงล่ะตัวนั้นมันยังโอ้โหแย่ละไอ้ก้อนเซรามิกแบบเสริมเหล็กนั่นแหละไหวไหมเซรามิกเสริมเหล็กอุ้ยไหวโอ้ยครอสโบว์ยิงทีคริติคอลครับหายไปเลยครับเสริมลงเสริมเหล็กอะไรไม่มีประโยชน์ครับเร็วนี่แบบจริงๆเราควรจะสร้างการป้องกันมากกว่านี้แต่อยากเก็บตังค์ซื้อครอสโบว์มาสเตอร์ไงครอสโบว์เทียร์5ยังไงก็ต้องได้นะ 24,000 ครับ24,000 25,000 ขออีก 2,000 ไหวไหมความเร็วนี่เอ้ย 26,000 แล้วอีก 1,000 นึงมันแพงจริงจังเลยเนี่ย 27,000 แล้วเนาะ265ครับ267 268เตรียมพร้อมเลยคุณของไป269อีกนิดหน่อยได้แล้วโอ้โหดาร์ทมังกี้แบบใหม่ครับครอสโบว์มาสเตอร์เดี๋ยวมาดูครับว่าเขาจะเจ๋งหรือจะเจ๊งครับหลังจากที่ดูแล้วการโจมตีเป็นยังไงขึ้นบ้างรู้สึกว่าสามารถจัดการเจ้าพวกโมแอบได้อย่างรวดเร็วมากครับอาจจะดีครับอาจจะเวิร์คครับต้องเพิ่มแบบจุดที่จะวางจักรนอตเพิ่มครับไว้ตรงนี้ดีไหมอาจจะเป็นจุดที่ใช้ได้อาจจะนะพยายามวางจุดจักรนอตให้เป็นเส้นตรงโอ้โหดูครับสุดยอดจริงๆครับเจ้าดาเมจตัวนี้คุยดูดาเมจที่มันทำไปครับผมเพิ่งมาสังเกตเราสร้างควินซี่ตัวนี้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะทำดาเมจไปอ่ะดูข้างใต้ชื่อข้างบนครับ 11,690 แต่เจ้านี่ครับเพิ่งมาครับ26,000 27,000 แล้วครับแปลว่าแบบมันไม่ใช่ของอันนี้ 39,000 ครับโอเค แต่ความอยู่นานไงความอยู่นานก่อนอย่างเงี้ยมันก็สำคัญความกระตุกเริ่มมาครับเพราะบอลลูนที่เยอะหรือเปล่าเป็นไปได้ครับโจมตีเข้าไปครับเจ้าดาร์ทมังกี้แบบเทียร์5ครับพึ่งพาได้จริงๆครับดูครับเออเราบอกเทียร์5เรายังไม่รู้เลยว่าเทียร์5เนี้ยความสามารถจริงๆของมันคืออะไรยิงเร็วครับแค่นั้นแหละ ก็คือว่ามันยิงเร็วโขอ่ะว่า BFB ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะมาอยู่ต่อหน้าเจ้าคอสโบมาสเตอร์ของผมได้ครับเละเทะครับวางจักรนอตนี่เวิร์กไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่ลูกนึงไม่ค่อยเวิร์กเลยกระตุกเล็กน้อยครับกระตุกไม่เล็กน้อยครับเยอะเลยครับ
แต่ผมต้องบอกเลยจุดวางจักรน็อตตัวแรกของผมนี่เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนของครอสโบว์ครับออกเป็นแบบเร็วแล้วไม่มีโอกาสจริงๆอ่ะไหนๆก็ไหนๆเรามาเอาซุปเปอร์มังกี้แฟนคลับด้วยไหมแบบเทียร์5ด้วยเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วไงกับพลาสมามังกี้แฟนคลับครับน่าสนใจมาลองดีกว่าตัวนี้ตัวที่7 7 8มันบอกว่ามันเปลี่ยน10ตัว9โอเคใช้ได้ครับแต่มันกระตุกจริงจังเลยเนี่ยงั้นเอาเป็นซูเปอร์มังกี้แฟนคลับแบบธรรมดาที่เราเข้าใจกันก่อนละกันกับแบบพื้นฐานนะครับที่จะเปลี่ยนลิงครับแบบธรรมดาเนี่ยแหละ10ตัวในกลัวให้กลายเป็นซูเปอร์มังกี้ได้ครับหรือว่าสกิลมาจักรน็อตเดี๋ยวลองใช้ดูกดครับนี่ครับแปลงร่างให้กลายเป็นซูเปอร์มังกี้ครับแต่ว่ายืนงงกันหมดเลยนี่ครับโหดอยู่นะโอ้โห 50,000 โอ้ยที่ 50,000 มันต้องสุดยอดจริงๆนะสมมันต้องสมราคานะเฮ้ยไม่งั้นนี่ 50,000 นี่คือแบบแทบจะเงินเยอะมากเลยอะลองดูจะเป็นไรแต่เราต้องห้ามตายกันสิมันเก็บตังค์ตั้ง 50,000 เลยลูกจักรน็อตยิงพยายามจะไม่ใช้ท่าเอ้ยผมอัพมังกี้ธรรมดาพวกนี้ให้มันแบบมีประโยชน์นิดนึงดีกว่าเนาะอย่างน้อยให้เป็นแบบทริปเปิลดาร์ทไว้มันก็ยังดีกว่าไงถึงแม้ว่าจะต้องเสียตังค์เยอะประมาณหนึ่งก็ตามนะผมว่าคูเมตัวนี้ต้องเอาเป็นลองดาร์ทนะกระตุกแฮะเพราะอะไรเพราะด่านมันเยอะเหรอหรือว่าเพราะบลูนมันเยอะครับอ้าวหลุดแพ้เลยโอ้ยอดเห็นกำลังอัพมันอยู่เลยอะไม่เป็นไรน่าเสียดายที่เห็นกันแค่นั้นยังไม่ได้เห็นพลาสมาตัวนี้เลยเยอะไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรแต่ฟันตัวนี้นี่กัดขมเลยครับเดี๋ยวจะมานี่นิดนึงผมมีการอัพไปแล้วแล้วก็มีการแบบอ่านความสามารถไปแต่ว่าเรื่องเอามาใช้นี่ยังใช้ไม่ครบทุกตัวก็คือใช้เฉพาะตัวที่แบบมีอยู่ไงอย่างไอของเรือนี่ผมยังไม่ได้ใช้เลยสักอันนึงแต่น่าจะโอเคแหละนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันโอเคเอาล่ะสำหรับในครั้งนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆหรือว่าจะมีภารกิจประจำวันดีๆใหม่ๆที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเอาละเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับสนุกหรือชอบไหมอะไรยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะจ๊ะ ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ